ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่เราเสนอไปเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะคะเราเสนอว่าเราเสนอไปเมื่อวันที่13มกราคมพ.ศ. 2556นะคะซึ่งแน่นอนเสนอก่อนร่างของคุณวรชัยเหมะนะคะสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเราจะใช้ชื่อว่าด้วยนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้งนะอย่างที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรกล่าวไว้นะคะว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดนี้เนี่ยสามารถทำได้เลยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องทำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะประเด็นอย่างนี้นะคะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใช้นิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะอันนี้เป็นร่างแก้ไขร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้งเราเสนอไว้ตั้งแต่วันที่13มกราคมนะคะประเด็นสำคัญเลยนะคะคือว่าร่างฉบับนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างนะคะบุคคลที่เราจะนิรโทษกรรมให้ตามกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือบุคคลที่เป็นผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมทางการเมืองอันเนื่องมาจากการแย่งชิงอำนาจรัฐนะคะก็คือการรัฐประหาร19กันยานะคะแล้วก็บุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือที่เขาใช้กันว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดทีหนึ่งนะคะบุคคลใดบ้างที่ไม่เกี่ยวคือไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากร่างข้อเสนอที่เราเสนอนะคะก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกแย่งชิงอำนาจนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการแย่งชิงอำนาจนั่นก็คือกรณีที่พูดกันตรงๆนะคะก็คือกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าจะลบล้างผลพวงคำพิพากษาอะไรเนี่ยนะคะก็จะไปใช้อีกข้อเสนอหนึ่งเพราะฉะนั้นนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้เคลียร์นะคะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันคณะนิติราษฎร์นะคะตอนที่เราเสนอเนี่ยเรามีความชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะว่าหลักการของเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงนะคะต่อแนวทางการปรองดองหรือสมานฉันท์โดยวิธีการนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายโดยไม่เลือกหน้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนิรโทษกรรมแบบนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนสั่งกระทำต่อประชาชนเนี่ยมันไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าพนักงานของรัฐทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะเราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแบบนี้จึงนำมาซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระยะเวลาที่เราเสนอเอาไว้ก็คือการกระทำใดๆที่เกี่ยวพันกับการเมืองการชุมนุมการประท้วงภายหลังวันที่19กันยา2549เป็นต้นไปจนถึงวันไหนจนถึงวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2554ถามว่าทำไมถึงเป็นวันที่9พฤษภาคม2554ก็เพราะว่าเป็นวันที่นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะตัดสินใจยุบสภาซึ่งเราเห็นว่าณเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาจุดเริ่มการปรองดองกันเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้หลักการตรงที่19กันยาถึงวันที่9พฤษภาอันนี้เป็นระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ชัดเจนเราไม่ไปนะคะถึง2547เราไม่ไปนะคะเราไม่ย้อนไปถึง2548นะคะเราต้องชัดเจนตรงนี้นะคะอันนี้คือคุณส่วนของระยะเวลาคราวนี้มาดูนะคะว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นนะคะพยายามที่จะแยกกลุ่มบุคคลออกจากกันให้ชัดเจนว่าคุณจะให้ใครนะคะมีหลักการสำคัญดังนี้ค่ะประการที่1ประการที่1 นะคะที่เรายืนยันมาตลอดต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชุมนุมนะคะตลอดจนการสลายการชุมนุมตั้งแต่วันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาการกระทำใดๆนะคะที่กระทำโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหากเป็นความผิดตามกฎหมายต้องถือว่ายังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่และจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆที่จะมานิรโทษกรรมให้เขาคำถามก็คือว่าทำไมล่ะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่
ประเด็นนี้เนี่ยท่านอาจารย์วรเจตพูดไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันประชาชนเป็นผู้กระทำในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ถืออำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญของกลุ่ม2กลุ่มนี้จึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหากเราไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าพนักงานของรัฐจึงไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคนะคะนอกจากนี้หากเรานิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเกิดข้อเสียอะไรบ้างนะคะประเด็นแรกเลยก็คือว่ามันจะเป็นการตอกย้ำบรรทัดฐานที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำอะไรกับประชาชนแล้วในวันข้างหน้าอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้ถูกไหมคะในที่นี้เนี่ยเราหมายรวมนะคะทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นในระดับของผู้ปฏิบัติการและผู้สั่งการนะคะเราไม่ต้องการที่จะตอกย้ำตรงนี้นะคะเราจึงบอกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนั้นนะคะโดยระบบกฎหมายปกตินะคะพูดถึงระบบกฎหมายปกตินะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังมีกฎหมายที่จะยกเว้นโทษให้เขาได้พูดกันตรงๆนะคะก็คืออย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา70นะคะจริงๆเตรียมมาด้วยนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา70บอกว่าเจ้าพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามนะคะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเชื่อโดยสุจริตว่าคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเขาทำไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้เขาจะได้รับการยกเว้นโทษนะคะอันนี้มันจะเป็นกฎหมายที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแต่แน่นอนเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเขาเชื่อเช่นนั้นจริงหรือไม่แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเราย่อมชัดเจนใช่ไหมคะว่าการสั่งฆ่าพลเมืองทำยังไงเสียก็ไม่ใช่คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะการสั่งฆ่าพลเมืองเมื่อไม่เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยก็จะไม่สามารถอิงตรงนี้เพื่อที่จะยกเว้นโทษกับตัวเองได้แน่นอนต้องเข้าไปพิสูจน์ในศาลนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจจะมีกรณีที่เจ้าพนักงานนะคะอาจจะใช้เป็นข้อต่อสู้ของตัวเองได้อีกซึ่งต่างจากพลเมืองโดยทั่วไปนะคะที่จะไม่มีก็คือมาตรา17ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าใครจำได้นะคะเขาก็จะบัญญัติไว้แบบนี้นะคะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากการกระทำที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นนะคะแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะคะว่าโดยตัวของเจ้าพนักงานเนี่ยผู้ปฏิบัติการเนี่ยเขามีกฎหมายเนี่ยที่จะซัพพอร์ตที่จะทำให้เขาเนี่ยยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยลักษณะธรรมชาติของการนิรโทษกรรมให้เนี่ยจึงไม่ได้มีความจำเป็นเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ตรงกันข้ามซะอีกหากเรานิรโทษกรรมให้เขามันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรทำไปก็ได้เดี๋ยวก็มีกฎหมายมานิรโทษกรรมให้ฉันเองในอนาคตนะคะแบบนี้ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นนะคะประการที่สองนะคะของหลักการว่าด้วยการนิรโทษกรรมที่เสนอไว้นะคะก็คือให้มีการนิรโทษกรรมทันทีนะคะให้กับประชาชนนิติราษฎร์แยกประชาชนออกเป็น4กลุ่มค่ะแยกประชาชนออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1 นะคะกลุ่มที่1คือบุคคลที่มีความผิดบุคคลโดยทั่วไปเลยนะคะประชาชนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเข้าร่วมชุมนุมหรือไม่ก็ตามนะคะบุคคลที่มีความผิดในฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548หรือตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ซึ่งได้ประกาศอันเนื่องมาจากการเดินขบวนและชุมนุมประท้วงนะคะภายหลังการรัฐประหาร19กันยาอย่างนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะที่โดนข้อหาตามพ.ร.ก.พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้ทันทีค่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในชั้นไหนก็ตามจะต้องปล่อยทันทีไม่ว่าจะจำคุกอยู่นะคะอยู่ในชั้นศาลจะต้องยุติการดำเนินคดีจะต้องปล่อยทันทีอันนี้คือกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะกลุ่มบุคคลกลุ่มที่หนึ่งที่เราให้ชัดเจนนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือผู้ที่เข้าร่วมเดินขบวนและผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
นะคะหรือประกาศพรบความมั่นคงนะคะแล้วก็มีการกระทำความผิดอาญาค่ะคือท่านนึกภาพออกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้มีฐานความผิดอาญาเลยแต่จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับพรก.พรบ.เท่านั้นอันนั้นเรานิรโทษกรรมให้ทันทีกลุ่มที่2เนี่ยมีการเข้าไปร่วมชุมนุมแล้วอาจจะเกิดการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นกลุ่มนี้เราบอกว่านิรโทษกรรมให้อัตโนมัติเช่นกันแต่ว่าความผิดที่เขาถูกฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นความผิดละหุโทษความผิดละหุโทษคืออะไรคือความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน500บาททำนองอย่างนี้นะคะหรือมีเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีถ้ากลุ่มนี้นะคะกระทำการบางอย่างแล้วถูกนะคะทางการเนี่ยตั้งข้อหาเป็นความผิดทางอาญาเสริมเข้าไปแบบนี้เราบอกว่ากลุ่มนี้เป็นละหุโทษมีโทษกรรมให้ทันทีเห็นนะคะเพราะฉะนั้น2กลุ่มแรกนี้ข้อเสนอของนิติราษฎร์ก็คือว่าจะเสนอให้นิรโทษกรรมได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการอะไรก็จะเป็นไปตามมาตรา291ทับ1นะคะกับมาตรา291ทับ2นะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นี่สำคัญนะคะกลุ่มที่3เนี่ยเรามองว่ากรณีของผู้เข้าร่วมเดินขบวนและผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองนะคะในเขตท้องที่ที่มีพื้นที่ตามข้อ2เมื่อกี้นี้ก็คือมีการประกาศพระราชกำหนดมีการประกาศพระราชบัญญัตินะคะแล้วมีการกระทำการใดที่1ไม่ใช่ผิดพรก.2ไม่ใช่ผิดแค่ละหุโทษแต่เป็นความผิดถึงขั้นไหนเป็นความผิดอาญาที่มีโทษสูงเช่นเผาทรัพย์นึกภาพออกนะคะทำร้ายร่างกายอะไรต่อมีอะไรกรณีแบบนี้กลุ่มนี้นิติราษฎร์เสนอว่าจะยังไม่ได้รับการนิรโทษกรรมโดยทันทีนะคะแต่จะได้รับนิรโทษกรรมก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์การพบว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะเคลียร์นะคะอันนี้กลุ่มที่3ยังไม่นิรโทษกรรมให้ทันทีแต่จะต้องมีการพิสูจน์ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุจูงใจทางการเมืองถามว่าใครจะพิสูจน์นิราเสนอว่าจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันอีกทีนึงนะคะอันนี้คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เนี่ยเป็นคนที่อาจจะร่วมชุมนุมหรือไม่ก็ตามหรืออาจจะไม่ได้ร่วมชุมนุมนะคะแต่ว่านะคะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วการกระทำความผิดนั้นถูกกล่าวหานะคะแต่มีข้อสงสัยว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองการกระทำในที่นี้อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ได้ไม่ต้องลงมือกระทำนึกภาพออกนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการพูดการแสดงออกที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมืองแบบนี้เนี่ยถ้าถูกกระทำถูกทางการเนี่ยนะคะตั้งข้อหาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับการนิรโทษกรรมนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่ในมาตรา291ทับ3สองกลุ่มหลังเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะว่าสองกลุ่มหลังเราไม่ได้นิรโทษกรรมไม่ทันทีแต่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนว่าเขามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะการนิรโทษกรรมนี้จะต้องไม่ขัดนะคะหรือแย้งกับพันธกรณีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้ไปลงนามหรือว่าไปให้สัตยาบันเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือกรณีของบุคคล4กลุ่มที่เราแยกอย่างชัดเจนนะแน่นอนนะคะไม่รวมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่รวมเจ้าหน้าที่ของรัฐถามว่ารวมแกนนำไหมมีคนเคยตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไปให้แกนนำด้วยคำถามที่เราอยากจะถามกลับไปนะคะก็คือว่าแกนนำเนี่ยหมายถึงใครนิยามได้ไหมคะนิยามได้ไหมเป็นแค่คนที่เดินขึ้นไปบนเวทีได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางนิติราษฎร์เองเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างแยกอย่างชัดเจนเนี่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์กับประชาชนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวพันนะคะกับการชุมนุมทางการเมืองเราก็มองว่าเราจึงไม่ได้แยกตรงนี้เอาไว้นะคะแต่จะไปเน้นหนักที่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มทั้ง4กลุ่มนะคะที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะประเด็นต่อมานะคะที่อยากจะเสนอให้เห็นนะคะก็คือว่ามีคนตั้งข้อสงสัยบ่อยครั้งนะคะว่าท่านจะเห็นนะคะว่าคณะนิติราษฎร์เนี่ยเสนอเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติ
คำถามก็คือว่าทำไมต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันยากหรือเปล่าในการที่จะผลักดันสิ่งนี้ออกมานะคะเราก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนนี้นะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องทำตัวนิรโทษกรรมนี้ให้เป็นร่างรัฐธรรมนูญประเด็นแรกนะคะที่เราจำเป็นที่ต้องทำไปแล้วเป็นรัฐธรรมนูญก็คือว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้นะคะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าครั้งอื่นๆนะคะมีการชุมนุมหลายครั้งนะคะทั้งเสือเหลืองเสือแดงเสือหลากสีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีการปล่อยทอดเวลาให้ยาวออกไปมีบางคนเนี่ยถูกดำเนินคดีในชั้นศาลแล้วมีบางคนถูกจำคุกแล้วแน่นอนมีบางคนยังอยู่ในชั้นเจ้าพนักงานรัฐมีบางคนยังอยู่ในชั้นอัยการเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายพอมีความหลากหลายปุ๊บนะคะการที่เราจะไปนิรโทษกรรมไปเลยโดยรวมเนี่ยโดยไม่มีการจำแนกแยกแยะให้ชัดเจนเนี่ยนะคะจึงน่าจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมมีความซับซ้อนแบบนี้นะคะเราจึงเสนอว่าไม่น่าจะทำเป็นแค่เพียงพระราชบัญญัติเท่านั้นการทำเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นนะคะจะมีประเด็นอย่างนี้ด้วยค่ะปกติแล้วนะคะการเสนอเรื่องให้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องใช้ร่ายรายชื่อประชาชนนะคะจำนวน 10,000 คนนะคะจำนวน 10,000 คนแต่ในขณะที่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยจะต้องใช้ถึง 50,000 คนนะคะและการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาเนี่ยนะคะอาจจะถูกตีตกได้ด้วยเหตุที่ว่าอาจจะไม่เข้าหมวด3หรือหมวด5ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเราจึงเสนอว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงควรตั้งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้คือ เหตุผลประการที่2เหตุผลประการที่3นะคะการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าดูให้ดีนะคะกระบวนการอาจจะเร็วกว่าการทำเป็นพระราชบัญญัติการแก้ไขนะคะการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรเวลาเราแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะใช้วิธีการพิจารณาในสภาเป็นสภาเดียวไม่ต้องเป็นวาระ1 2 3อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนแก้ไขพระราชบัญญัติหรือการตราพระราชบัญญัติรูปภาพออกนะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจึงมองว่าถ้าทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญถ้าเอาด้วยกับกรณีของนิติราษฎร์นะคะก็อาจจะทำให้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันย่นย่อลงอาจจะเร็วกว่าแต่แน่นอนมันอาจจะมีประเด็นปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงข้างมากเนี่ยพิเศษซึ่งอาจจะยากกว่าการตราพระราชบัญญัติเพียงแต่ว่ากระบวนการสั้นกว่าค่ะอันนี้คือประเด็นที่3ที่เรานำเสนอเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่4นะคะสาเหตุหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญก็เพราะว่านิติราษฎร์เสนอว่าต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อขัดแย้งซึ่งคณะกรรมการลักษณะนี้นะคะจะเป็นผู้มาวินิจฉัยว่านะคะที่พูดไปแล้วนะคะเป็นผู้มาวินิจฉัยว่าบุคคลจะเข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นเขามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่คณะกรรมการกลุ่มนี้จึงมีอำนาจนะคะเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะคะเขาใช้อำนาจที่เสมอนะคะกับองค์กรศาลเพราะว่าคำวินิจฉัยของเขาเนี่ยผูกพันศาลและองค์กรอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราออกเป็นพระราชบัญญัติลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมามีอำนาจเหนือกว่าหรือเท่าเทียมกับศาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระราชบัญญัติฉบับนั้นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เราจึงจำเป็นต้องออกเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตีตกไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าเหตุใดเราจึงออกเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสำหรับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งที่เราเสนอไว้นะคะจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1นะคะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีมา1คนนะคะ2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน2คนจากพรรคการเมืองที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนะคะในคณะรัฐมนตรี1คนและไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีอีก1คนคนที่3นะคะคือผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมอีก1คนซึ่งจะเลือกโดยรัฐสภาคนที่4นะคะก็คือจะเป็นพนักงานอัยการหรือพนักงานหรืออดีตพนักงานอัยการอีก1คนที่จะต้องเลือกโดยรัฐสภาเพราะฉะนั้น
กลุ่มหรือคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งจะประกอบด้วยคนทั้งสิ้นจำนวน5คนนะคะซึ่งเรามองว่ามีที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชนนะคะโดยสรุปนะคะกรณีของข้อเสนอของนิติราษฎร์ก็คือ1เราทำเป็นรัฐธรรมนูญสาเหตุว่าเราทำเป็นรัฐธรรมนูญเป็นเพราะอะไรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะประเด็นที่2เราไม่นิรโทษกรรมให้กับเจ้าพนักงานรัฐอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการหรือระดับผู้สั่งการนะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเราจะต้องจำแนกแยกแยะประชาชนกลุ่มต่างๆให้ชัดเจนใครได้เลยใครต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้การนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่จ้ำอยู่กับที่มันไม่ได้ใช้หลักการเดิมๆที่ว่านิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งซึ่งการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเนี่ยมันจะทำให้การพิสูจน์ความจริงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับความสูญเสียและเขาต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเขาใครเป็นคนฆ่าลูกเขาใครเป็นคนสั่งฆ่าเขานะคะลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของข้อเสนอของการนิรโทษกรรมนะคะที่เราเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติอะไรนะคะคราวนี้จะให้ท่านอาจารย์วรเจตพูดถึงข้อเสนอปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์วรเจตค่ะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยวันนี้ที่เราจะสงสัยกันก็คือว่าแล้วพอมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยมันควรจะเดินยังไงต่อไปใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณาอยู่นะฮะกำลังอภิปรายกันอยู่ในสภาผมก็พอดีมันไม่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะฮะผมก็ยังไม่ได้ตามนะครับว่าเขาอภิปรายกันอย่างไรบ้างประเด็นที่ผมจะพูดท่านต่อไปนี้อาจจะเคลียร์ข้อข้องใจแล้วก็ปัญหาอีกสักสองสามเรื่องนะฮะอันแรกคือวิธีการแก้ปัญหาที่เมื่อกี้เนี้ยเรามีไกด์ไลน์นะครับอยู่ในแถลงการที่ผมได้อ่านไปในตอนต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อที่หลายท่านโหสงสัยว่าถ้าเกิดเราไปตำหนิติติงร่างอันนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็นักโทษที่ถูกขังอยู่ก็อยู่ในคุกต่อไปนะฮะนิติราษฎรไม่เห็นใจคนเหล่านั้นหรือนะครับมัวแต่เสนอเรื่องที่เป็นอุดมคติแบบรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีใครเอาไปทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าในทางปฏิบัติที่มันเป็นภายใต้ข้อกันเนี้ยมันทำแบบไหนได้เพื่อให้มันถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็นนะฮะอีกอันนึงที่จะต้องเคลียร์กันก็คือเรื่องมาตรา309รัฐธรรมนูญนะฮะมีความเข้าใจกันอยู่เหมือนกันนะครับในหมู่ของส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงนะครับคิดว่าถ้าเกิดยกเลิกมาตรา309แล้วเนี่ยอะไรๆก็จะดีขึ้นนะฮะหลังจากรัฐประหาร49กันยา49เนี่ยเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับในทางกฎหมายนะฮะลองฟังดูนะฮะเราเอาเรื่องที่ตอนนี้เป็นอยู่ในสภาก่อนนะฮะผมเรียนเรื่องนี้นะครับว่าเท่าที่เราได้บอกไปเนี่ยนะฮะในความเห็นของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาการได้แก้ไขเปลี่ยนไปจากร่างคุณวรชัยเหมะเนี่ยนะฮะที่สภารับหลักการมาเนี่ยนะฮะอันนี้มันขัดกับกระบวนการตรากฎหมายขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งในทัศนะของเรานั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้มีสถานะนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือมีฐานะในทางรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ใช่ไหมฮะฝ่ายหนึ่งอาจจะยืนยันว่าเป็นเรื่องแค่ขัดข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งเป็นเรื่องที่สภาจะวินิจฉัยเอาเองนะฮะคนอื่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งนะฮะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองว่าการขัดอันนี้นะครับมันเป็นการขัดของบรรทัดฐานในระดับรัฐธรรมนูญซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่ศาลนูนอาจจะเข้ามาตรวจสอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะของเรื่องตอนนี้มันอยู่แบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดปล่อยอันนี้ต่อไปเนี่ยอย่างน้อยมันมีความสงสัยแล้วแหละซึ่งแม้ต้องเถียงกันถูกไหมฮะอย่างผมก็ยืนยันว่าผมเห็นว่าเรื่องไอ้ขัดหลักการเนี่ยมันเป็นระดับรัฐธรรมนูญความจริงเมื่อกี้อาจารย์มีบุตรเอาสิ่งที่มีบางท่านไปโพสต์ให้ดูนะฮะว่าบอกว่าขัดกับมาตรา153เนี่ยนะฮะความจริงเนี่ยผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันว่า153วรรค3เนี่ยมันเป็นเพียงตัวอย่างที่ผมหยิบยกอธิบายแสดงถึงสถานะของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่ามันถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญคือเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าไอ้ข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยไม่มีรัฐมนูลเขียนรับรองเอาไว้เลยถูกไหมฮะว่ามันเอาไปใช้ในกระบวนการตรากฎหมายอะไรประมาณนี้สภาจะเปลี่ยนยังไงก็ได้แต่ผมจะบอกว่าในรัฐมนูลมันมีตัวบทมาตราหนึ่งบ่งชี้เช่นนั้นและในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องหลักการเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะมีมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเอาไว้ไปทำไมทีนี้ถ้าเกิดเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาละไม่ว่าเห็นยังไงก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับหรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยองค์กรที่เขามีหน้าชี้ขาดในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาวินิจฉัยป
ัญหาคือว่าแล้วทำไมถ้าเราจะทำเรื่องนี้ออกไปเนี่ยเราเห็นปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปทำไมนี่คือประเด็นหมายถึงร่างอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีคนแย้งมาแล้วว่าขัดกับหลักการแน่นอนฝ่ายสสพรรคเพื่อไทยบอกไม่ขัดหรอกนะฮะเดินต่อแต่ตอนนี้อย่างน้อยมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าหลายคนก็จะเห็นเหมือนผมว่ามันเป็นปัญหาในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามก็คือว่าแทนที่จะเกิดปล่อยต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับทำจดกฎหมายไปจนหมดนะพอสุดที่วุฒิสภาแล้วนี่นะครับคราวนี้อาจจะมีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเราอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามายุ่งเรื่องนี้เหรอครับท่านรู้จักศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับถูกไหมฮะรู้จักดีนะฮะเพราะนั่นเราถามว่าเราอยากให้เข้ามาไหมในสภาวะในลักษณะแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะประเด็นของผมคืออย่างนี้ฮะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยตอนนี้ว่ามันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมครับเราไม่แก้ไขมันเรายังสามารถแก้ไขได้อยู่นะยังพูดง่ายๆคือพอมันพลาดไปในขั้นตอนนี้มันไม่ถึงขนาดแก้ไม่ได้ฮะมันยังเรียกว่าปรับลำได้ปรับตัวได้นะครับเพื่อเดินไปทิศทางที่มันถูกต้องตามหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจแบบนี้นะครับผมเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเวลาคุยกันเนี่ยเราก็คุยกันด้วยฉันมิตรไมตรีหาทางออกนะครับที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการคือผมไม่อยากเห็นคนซึ่งอยู่ในฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะครับทะเลาะกันนะครับแล้วก็แตกกันในลักษณะซึ่งบางทีมันไม่ควรจะเป็นนะถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะบรรเทาหรือว่าผ่อนคลายปัญหาแบบนี้ได้เราก็เสนอแบบนี้ไงครับว่าสภาเนี่ยนะครับถ้าทำวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะก็ไม่รับนะครับร่างของคณะกรรมการวิสามัญเสียนะครับแล้วก็พูดง่ายๆนะครับคือมีคนเสนอยติในสภาอาจจะทำตอนนี้เลยก็ได้นะเสนอยติในสภานะครับให้วินิจฉัยว่าร่างของคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยมันขัดหลักการไหมถ้าสภาวินิจฉัยว่าขัดหลักการเนี่ยก็ให้ร่างอันนี้ตกไปถูกไหมฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้สภามีการเสนอยตินะครับให้ยกเลิกคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับแล้วเปิดทางให้ตั้งคณะกรรมการเต็มสภาคำว่าคณะกรรมการเต็มสภาคือว่าในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยสสทุกคนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นกรรมการไปพร้อมกันแล้วรวบเอาวาระที่แยกกรรมาธิการกับเรียงมาตราที่มันเป็น2ขั้นตอนเนี่ยนะฮะรวบเป็นขั้นตอนเดียวเพียงแต่ว่ามันจะมีการแปรปฏิอะไรกันเยอะหน่อยก็ต้องคุยกันถูกไหมฮะในสภาเนี่ยคราวนี้ก็จะสามารถกลับไปใช้ร่างแรกเนี่ยนะครับเป็นฐานได้แล้วก็แปรปฏิส่วนไหนที่มันบกพร่องในร่างแรกอยู่เนี่ยก็แปรไปในกรอบของหลักการในร่างแรกกลับไปหาร่างที่นิรโทษกรรมไม่เฉพาะฝั่งประชาชนเท่านั้นผมพูดจนแบบนะฮะกลับไปหาร่างนะครับที่โทษกรรมให้เฉพาะฝ่ายประชาชนเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็แก้ไขส่วนที่มีข้อวิจารณ์ว่ามันมีความบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เดินหน้าต่อไปอันนี้คือการแก้ปัญหาที่น่าจะดีที่สุดนะครับในเวลานี้แต่ว่าเอาล่ะสมมุติว่านะครับสภาเกิดรู้สึกว่าแก้ปัญหาแบบที่คณะนิราชเสนอเนี่ยนะฮะมันตรงไปหน่อยอ่ะมันทำให้มีคนแบบรู้สึกอาจจะเสียหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเพราะก็อย่างเงี้ยมันอาจจะทีนี้เรื่องหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ในสังคมไทยผมก็ทราบอยู่นะฮะเป็นแบบนี้มันก็ยังแก้ได้อยู่อีกทางนึงนะฮะก็คือว่าก็สภานั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ใช้ร่างกันมาที่การนะครับก็ไปใช้ส่วนที่มันมีการแปรตินะฮะกลับไปหาร่างหรือกลับไปหาร่างแรกนะครับแล้วก็โหวตไปตามร่างแรกก็ยังได้ถูกไหมฮะมันก็ใช้ไปในทิศทางในลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับที่มันสามารถทำได้เนี่ยโดยที่อาจจะไม่ต้องทำแบบไปเลิกนะฮะแล้วก็ตั้งกันมาที่การเต็มสภาเนี่ยให้ทำต่อไปเลยเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าร่างที่คณะกรรมการแก้ไขเนี่ยมีผู้สงวนยติเอาไว้นะครับแล้วคุณวรชัยเหมะก็สงวนยติเอาไว้ในมาตราที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นสามารถกลับไปใช้ร่างอันแรกได้แล้วเดินออกไปในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้โอเคนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลตามที่คณะกรรมการวิสามันต้องการก็คือไปนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะไปนิรโทษกรรมให้กับคดีกว่าบุคคลนะฮะที่ได้รับผลจากคตส.โดยยิ่งคุณทักษิณเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้อะไรเนี่ยนะครับในแง่ของความเป็นธรรมเนี่ยผมเรียนแบบนี้นะฮะและนี่พูดจากใจของผมเลยนะครับว่าความเป็นธรรมที่ใครคนใดคนหนึ่งควรจะได้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะได้บนความอยุติธรรมที่มีต่อคนอื่นถูกไหมครับผมเนี่ยนะฮะยืนยันมาเป็นเวลาหลายปีนะฮะนี่ก็ยืนยันเป็นเวลาหลายปีว่าไอ้ส่วนของคดีความของคุณทักษิณเนี่ยมันต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาถูกไหมฮะต้องคืนความเป็นธรรมให้นะแม้ว่าจะมีคนกล่าวหาพวกเราอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับข้อ
ข้อกล่าวหาก็ไม่เคยเป็นความจริงอ่ะแต่เราอยู่ในหลักการแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องมาจากรัฐประหารซึ่งมันรับไม่ได้หรอกถูกไหมฮะแต่อย่างที่ผมว่าการคืนเนี่ยมันต้องคืนนะครับแล้วมันต้องมันรู้วัตถุประสงค์ด้วยนะฮะสำหรับคนที่เขายังข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะตกลงในช่วงการบริหารงานนั้นเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้รัฐเสียหายหรือไม่เนี่ยก็ให้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยนะครับเข้าพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการซึ่งมีใจเป็นธรรมอยู่ในสังคมนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนเสื้อสีอื่นๆเนี่ยถ้าไม่สุดขั้วเกินไปเนี่ยจะต้องรับเรื่องนี้ได้เว้นแต่ว่าคุณสุดขั้วเกินไปคือคุณจะเอาเป็นเอาตายจะต้องบังคับโทษตามคำพิพากษาที่รู้ว่ามันมีผลนะฮะเชื่อมโยงต่อเนื่องมาจากการฟ้องคดีของคตส.ซึ่งเป็นปรปักษ์อ่ะกับคนซึ่งถูกดำเนินคดีแล้วมันจะหวังนะครับในแง่ของความเป็นธรรมได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือไปรวมเอาการนิรโทษกรรมเนี่ยเข้ามารวมกับบรรดาผู้สลายการชุมนุมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องกล้าบอกว่ามันไม่ถูกใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เดินในทางที่ถูกนะครับและจริงๆเนี่ยถ้าแก้ตอนนี้เนี่ยนะครับการแก้ตอนนี้อันนี้คือบอกเนี่ยเป็นการบอกแบบฉันมิตรเลยนะฮะคือโอเคมิตรที่รักกันมันก็ต้องบอกนะให้ไปในทางประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ายังไงฮะถ้าเกิดแก้นะครับมันขจัดข้อบกพร่องนี้ไปเนี่ยร่างคุณวรชัยกลับมาแล้วเดินต่อเนี่ยแน่นอนในส่วนตัวของนิติราษฎร์เองเนี่ยเรายังเห็นว่าร่างคุณวรชัยเนี่ยไม่ใช่ร่างที่ดีที่สุดนะฮะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อย่างน้อยมันมีหลักการที่แน่นอนว่านิรโทษกรรมเฉพาะฝ่ายประชาชนละถูกไหมฮะอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยคือความต้องการหลักที่จะต้องเดินไปข้างหน้าถูกไหมฮะถ้าขจัดข้อบกพร่องนี้เสียเนี่ยนะฮะวันหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากระบวนการตรากฎหมายเนี่ยมันขัดกับแบบพิธีในการตราขัดกับข้อบังคับการประชุมที่มีสภาพหรือสถานะเป็นกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญก็จะขจัดประเด็นนี้ออกไปใช่ไหมฮะผมคิดว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่สนับสนุนเนี่ยนะครับอยากให้นักโทษออกจากคุกเร็วๆเนี่ยข้อเสนออันเนี้ยผมว่าเป็นข้อเสนอซึ่งทำให้ความประสงค์ของท่านบรรลุผลลงฮะแต่ว่าท่านจะไม่ได้ในส่วนของเจ้าที่ของรัฐทหารนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะมีคนบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดการเจรจาต่อรองกันหรือไม่เขาเจรจาต่อรองกันหรือไม่อย่างไรไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องไปสนใจผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนจะต้องสนใจคือผลักดันวาระของตัวเองนะครับแล้วให้บรรดานักการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนั้นทำไปตามความประสงค์หรือความต้องการประชาชนใช่ไหมครับการทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้ท่านมาชุมนุมกันอย่างนี้นะฮะก็คือการแสดงออกที่พยายามที่ทำให้ส่งเสียงไปว่าต้องการในลักษณะเช่นนี้มีเหตุมีผลแบบนี้ไม่ได้ใช้กำลังไปข่มขู่เลยแต่พูดด้วยเหตุด้วยผลว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับก็มันมีหนทางแก้อยู่ยังทันอยู่ในตอนนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินต่อไปแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับวันหน้าถ้ามันมีประเด็นเรื่องอันอื่นขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมก็พูดไม่ออกนะฮะเรื่องเกี่ยวกับกรณีกับแบบพิธีมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะเคลียร์ให้ยุติไปคือเรื่องมาตรา309นะครับคือมักจะมีการพูดกันนะครับตอนนี้เข้าใจว่าทางสสจำนวนหนึ่งนะครับของพรรคเพื่อไทยกำลังจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญคือยกเลิกมาตรา309ออกจากรัฐธรรมนูญปี50ถูกไหมฮะหลายคนรู้สึกว่ายกเลิกมาตรา309เนี่ยมันเท่ากับการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะฮะผมเรียนกับท่านว่าไม่ใช่นะครับมันไม่เท่ากับมันไม่ใช่นะมาตรา309เนี่ยเขารับรองการกระทำนะครับที่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับจากรัฐธรรมนูญปี49สรุปง่ายๆคือการกระทำยกอย่างคตส.แบบนี้นะฮะที่มันอาจจะไม่ชอบรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา309เนี่ยบอกให้มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายแล้วชอบไปตลอดกาลเข้าใจนะฮะคือมันอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ไอ้309จะบอกว่าก็ไม่ชอบไม่รู้แต่มันชอบรัฐธรรมนูญแล้วอย่าไปยุ่งอะไรกับมันจะต้องบังคับเสมือนหนึ่งว่ามันชอบรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาที่มันมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายคนที่เขาถูกฟ้องเขาจะสู้คดีเนี่ยเขาจะสู้การทำของคตส.อันนี้ขัดกับตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะถูกปิดปากว่าเฮ้ยอย่าเถียงนะเพราะรัฐธรรมนูญ309มันรับรองไว้แล้วว่ามันชอบมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันอยุติธรรมถูกไหมครับมันไม่เป็นธรรมอ่ะใช่ไหมฮะกฎเกณฑ์อันนี้มันไม่เป็นธรรมทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเรายกเลิกมันเกิดอะไรขึ้นครับ
วันแล้วถ้าเกิดเรายกเลิก309ในเวลานี้นี่นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคดีความที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองตัดสินไปแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงคำตอบคือยกเลิก309ไปคดีนั้นก็ยังอยู่ครับมันไม่เกี่ยวกันตัวคดีมันยังอยู่ถูกไหมฮะเพียงแต่การเลิก309อาจจะเป็นเหตุในทางกฎหมายที่มันมีข้อเท็จจริงว่าบัดนี้เนี่ยเขาอาจจะยื่นต่อสู้แล้วว่าไอ้การทำกรสอนเป็นขัดรัฐธรรมนูญหรือฟื้นขึ้นมาพิจารณาคดีใหม่ซึ่งอาจจะทำไม่ได้ด้วยโดยข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาซึ่งเป็นประเด็นรายละเอียดทางกฎหมายนะที่ผมไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้เพราะมันเรื่องเทคนิคมากๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่รัฐบุรุษส่วนนี้มันไม่เป็นธรรมนะแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับกติกาในพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยนะเพราะว่ามันไปรวมการอุทธรณ์กับการขอพิจารณาใหม่เนี่ยเอาไว้เป็นอันเดียวกันนะฮะแต่นั่นเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเกินไปแต่ผมต้องจะบอกว่าเลิก309เนี่ยนะฮะมันไม่ทำให้คดีมันหายไปโดยอัตโนมัติหรอกนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้คดีข้างหน้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการต่อสู้คดีได้เลิก309นะครับไม่ทำให้เราสามารถนำตัวผู้ที่กระทำรัฐประหารเมื่อที่19กันยา49เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เหตุผลก็เพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาถูกนิรโทษกรรมไปแล้วนะครับตามมาตรา37ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เพราะนั้นจึงมีนักกฎหมายบางคนไงบอกว่านิติราษฎร์เนี่ยจะไปยกเลิกเพื่อถอนอะไรล่ะเพราะมันนิรโทษกรรมสำเร็จไปแล้วนิติราษฎร์จึงบอกว่าขออภัยนะครับเราไม่ได้ไปยกเลิกเพื่อถอนอะไรฮะเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นมันหมดไปแล้วฮะแต่ผลในทางกฎหมายการนิรโทษกรรมมันยังอยู่สิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยในการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่เนี่ยชี้ลงไปตรงใจกลางของเรื่องว่าให้ประกาศนะครับให้มาตรา37ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49นั้นเนี่ยเสียเปล่าไปเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีอยู่ในทางกฎหมายท่านเข้าใจประเด็นใช่ไหมฮะมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายเราไม่ได้ไปบอกว่าเลิก309เพราะเลิก309เขาก็จะอ้างว่าพวกนี้ถูกนิรโทษกรรมไปแล้วตามรัฐธรรมนูญ37ปี49ซึ่งแบบนี้มันไม่มีแล้วด้วยนี่ภาพนะฮะเราพอเห็นภาพเพราะนั้นเราใช้วิธีการแบบนี้โดยวิธีการเราเสนอแบบนี้นี่นะครับนิติราชจึงถูกทำให้กลายเป็นพวกสุดขั้วเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับพอเสนอแบบนี้เข้าไปเนี่ยเพราะมันไปแทงที่ใจกลางของเรื่องว่าถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณสามารถเอาตัวคนซึ่งทำรัฐประหารเนี่ยกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้นี่คือประเด็นนะฮะทีนี้มันจะมีประเด็นต่อไปอีกนะครับว่าถ้าพระราชบัญญัติโทษกรรมฉบับนี้ผ่านไปอาจจะมีคนบอกว่าเอ๊ะมันขัดกับมาตรา309ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะจริงๆเมื่อเกิดดูจากตัวบทเท่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับมาตรา309ในแง่ที่ว่า309นั้นเนี่ยกำหนดให้การกระทำเนี่ยนะครับขององค์กรที่ เกี่ยวเนื่องการทำอาหารนั้นมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการไปนิรโทษกรรมให้เพราะนั้นถามว่าอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยจะทำกฎหมายนิรโทษกรรมได้ไหมนะคำตอบในทางพื้นฐานก็คือทำได้ครับทำได้ถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนิติราษฎร์เนี่ยนะครับลบล้างคำพิพากษาเนี่ยก็ออกเป็นพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยคำตอบทางกฎหมายนี่คือทำได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมไหมมันจะถูกต้านไหมมันจะถูกต้องไหมเพราะว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยพอนิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับผลก็คืออะไรฮะผลก็คือก็จะบอกว่าการกระทำของนักสินนั้นไม่เป็นความผิดนะฮะพ้นผิดโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินคดีใหม่ได้เพราะเท่ากับมันจะเป็นการถูกดำเนินคดีซ้ำอ่ะทีนี้แบบที่ราชเสนอเนี่ยถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดนะฮะผมยังเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วอันเนี้ยน่าคิดเวลาที่ราชเสนอลบล้างคำพิพากษาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าพอลบล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินที่ยึดทรัพย์เข้ามาในคืนเข้าไปถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีฐานเนี่ยก็ต้องคืนเงินเข้าไปถูกไหมฮะคดีบางคดีซึ่งเขาถูกพิพากษาว่าถูกลงโทษจำคุก2ปีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะยังไม่ขายยุคความในการจับกุมตัวมาลงโทษมันก็จะหายไปถูกไหมฮะแต่ว่าการลบล้างเนี้ยมันเปิดโอกาสทำให้รัฐเนี่ยสามารถกลับไปดำเนินคดีได้ถ้าเห็นว่าควรจะต้องมีการดำเนินคดีใช่ไหมฮะนี่อาจจะมีบางคนบอกนี่บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับคุณทักษิณเหมือนกันดิเพราะว่าเคยถูกดำเนินคดีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอเราลบล้างเนี่ยเขาอาจถูกดำเนินคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็มีประเด็นอยู่แต่ในแง่นี้เนี่ยเราต้องเลือกเอาระหว่างนิรโทษกรรมเขาไปเลยนะฮะแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้กับการเลือกว่าเปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มันยอมรับกันได้ถูกต้องเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ฮะวาระมันอยู่ตรงนี้ว่าเรื่องนี้มันต้องทำทีละขั้นตอนคืออันแรกเนี่ยมันต้องจัดการเรื่องเนี่ยนิรโทษกรรมอะไรไปก่อนนะฮะฝั่งประชาชนทุกนุ่มไปก่อนเนี่ยเครื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะโดยเหตุที่คุณทักษิณเนี่ยถูกโค่นอำนาจนะครับจากการรัฐประหาร19กันยาแล้วมันเป็นการโค่นที่สุดท้ายมันเกิดกระบวนการต่อเนื่องในทางกฎหมายตามมามีเทคนิคทางกฎหมายตามมาเยอะแยะไปหมด
พราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะฮะการแก้หนังเรื่องศีลเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับโดยพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งครับมันไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามครับประเด็นอันนี้นะฮะมันไปผูกเชื่อมกับโครงสร้างนะครับของประเทศโครงสร้างของระบบกฎหมายทั้งระบบคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณจะอยากหรือจะไม่อยากนะแต่โดยที่สุดเนี่ยมันจะถูกบีบนะครับให้มันไปเชื่อมกับตัวโครงสร้างระบบกฎหมายทั้งระบบเพราะว่าต่อให้มีการนิรโทษกรรมจริงเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเอาเคสแบบอันนี้ก็ได้เนี่ยเคสที่ร่างพรบของกรรมธิการวิสามันเนี่ยเกิดเป็นกฎหมายจริงเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับผมถามว่านะฮะมันจะต้องไปนั่งตีความอีกไหมฮะว่าไอ้ที่บอกว่าการฟ้องคดีเนี่ยนะที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐประหารเนี่ยนะฮะให้ถือว่าผู้กระทำพ้นจากความผิดความรับผิดโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะฮะมันจะมีเกิดมันอาจจะเกิดการตีความขึ้นมาได้ในอนาคตถ้ามันไม่เกิดคอนเซนซัสขึ้นมาว่ามันจะยอมให้มีการนิรโทษกรรมด้วยไม่แน่ใจได้เหรอครับว่ากระบวนการที่ทำและระบบกฎหมายเนี่ยจะไม่มีช่องในการบีบความในตรงนี้หรือหาตัวบทกฎหมายมาตีความว่าการนิรโทษกรรมอย่างนี้สุดท้ายอาจจะไม่ครอบคลุมบางเรื่องเป็นไปได้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยในความเห็นของผมเนี่ยนะครับมันต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าการจัดการกับผลของรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยมันต้องทำระดับรัฐธรรมนูญและด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะท่านจึงเห็นว่าเวลาที่เราเสนอเนี่ยหลายคนเนี่ยสื่อมวลชนก็ไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่ามันเสนอมาในช่วงเวลาที่ไล่ๆกันนะเสนอเรื่องของลบล้างรัฐประหารแล้วก็ต่อมาอีกปีกว่าๆต่อมาเสนอเรื่องของการขจัดความขัดแย้งและการนิรโทษกรรมนะฮะท่านจำง่ายๆแบบนี้ฮะการขจัดความและการนิรโทษกรรมตามที่ราษฎรเนี่ยเราทำระดับรัฐธรรมนูญนะฮะวิธีการคือแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำเลยทำทันทีนะครับในขณะที่นะครับการลบล้างผลพวงรัฐประหารนั้นเนี่ยมันจะทำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยระดับความชอบธรรมเนี่ยมันจะไม่พอนะฮะมันแก้โดยกระบวนการตาม291รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยความชอบธรรมไม่พอมันจะต้องทำนะครับโดยการยกร่างนูญขึ้นมาใหม่แล้วมีหมวดนี้แล้วเอาไปประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อสร้างฐานความชอบธรรมระดับสูงสุดแล้วกลับไปทำลายผลของการรัฐประหารเมื่อ19กันยา49 2อันนี้ทำระดับรัฐธรรมนูญทั้งคู่อันนึงเนี่ยทำรัฐธรรมนูญปัจจุบันเลยนะฮะทำได้เลยเขียนหมวดไปเลยแต่ตอนนี้ฝ่ายการเมืองเลือกใช้วิธีทำเป็นร่างพระราชบัญญัติแบบที่กำลังพิจารณาอยู่นี้นะไม่ได้เอาแบบที่นิติราษฎรเสนอกันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดทำอันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับวันหน้ามันต้องคิดทำนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับของตัวกฎหมายนะฮะทั้งระบบไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่แก้โครงสร้างแบบนี้นะถ้าเกิดเจอ argument แบบที่เราได้ยินกันนะว่านิรโทษกรรมได้หมดนะยกเว้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ปัญหาไอ้เรื่องนี้นะฮะมันเป็นปัญหาที่อย่างที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นระดับลึกนะถึง ideology ถึงอุดมการณ์กำกับทำให้ทุกคนเนี่ยถูกบังคับให้พูดนะครับในหมวดเดียวอะในสภาผู้แทนราษฎรทางนั้นที่ความจริงเนี่ยนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเอกสิทธิ์นะฮะคือพูดง่ายเอกสิทธิ์ของเขาได้มีมากกว่าผมหรือคนอื่นๆน่ะในสภาถูกไหมฮะแล้วถ้าจะพูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยมันควรต้องเป็นเรื่องซึ่งสามารถพูดได้อะนะฮะในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างจากร่างฉบับล่าสุดแล้วใช่ไหมฮะที่มันยกเว้นเรื่องนี้เอาไว้ในมาตรา3วรรค2เนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าการสู้กันเรื่องนี้ยังจะต้องดำเนินต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานพอสมควรซึ่งผมประเมินไม่ได้นะครับว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับเป็นแบบนั้นนะฮะนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เป็นข้อเสนอของเราอาจารย์ปิยบุตรมีเรื่องอะไรจะเติมไหมฮะเชิญฮะผมมีประเด็นนิดเดียวเท่านั้นครับคือคิดว่าอาจจะมีคนสงสัยซักถามว่าเออทำไมนิติราษฎรมาพูดอะไรเอาตอนนี้ครับคือเขากำลังจะนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมแล้วพูดตอนนี้เดี๋ยวยิ่งจะดีเลย์กระบวนการนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมออกไปอีกนะพูดง่ายคือมางัดวิชงวิชาอะไรกันตอนนี้นะครับเพื่อที่จะทำแล้วพองัดวิชากันออกมามากๆเขาเนี่ยมันเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมช้าออกไปอีกนะครับอาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยแบบนี้ทำไมไม่พูดมาตั้งนานปัญหามีอย่างนี้ครับง่ายๆนิดเดียวท่านถ้าท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกเราพอสมควรนะท่านลองไปดูว่าข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมเราเสนอเมื่อไหร่เราเสนอ13ใช่ไหมฮะ13มกราปี56นะฮะหลังจากนั้นกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเอาข้อเสนอของเราไปเคลื่อน29มกราคม56หลังจากนั้นมีร่างพระราชบัญญัติของวรชัยเหมะและคณะและเรื่องก็มาจนถึงปัจจุบันนะฮะข้อเสนอเราก็ตกไปถูกไหมฮะเราพูดเรื่องนิรโทษกรรมถ้าให้ความเป็นผมว่าพูดก่อนร่างพรบวรชัยจะทำอีกนี่ไม่ต้องพูดถึงท่านเอาตัวอักษรมาดูผมว่ามันมีบางคำที่ลอกของเราไปถูกไหมฮะ
แบบเนี้ยนะครับเรามาเสนอช้าหรือเปล่าท่านลองคิดดูผมคิดว่าเราเสนอก่อนด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนซื้อไอเดียเราอ่ะอาจจะมองว่ายากมองว่าอย่างนู้นนี่เต็มไปหมดนะฮะแล้วณวันนี้เนี่ยถามว่ามาวิจารณ์ร่างพรบ.วรชัยที่ไอ้ร่างที่กรรมาธิการแก้ไขทำไมเขากำลังจะนิรโทษสำเร็จแล้วแทนที่จะสนับสนุนคนจะได้ออกจากคุกเมื่อกี้อาจารย์วรเจตเรียนแล้วสมมติว่ามันมีสมมติพวกผมไม่พูดเลยนะเรื่องว่าร่างนี้มันขัดหลักการผมไม่พูดนะท่านว่าฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เห็นเหรอฮะเขาตาบอดเขามองไม่เห็นแล้วเพราะเขาท้วงกันในกรรมาธิการไปแล้วกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเขาท้วงเต็มไปหมดนะครับแล้วเสียงข้างมากของกรรมาธิการเขายืนยันว่าจะลุยต่อท่านว่าเขามองไม่เห็นเหรอครับท่านว่าเขาไม่เตรียมการเขียนคำร้องเพื่อจะยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญเหรอถูกไหมฮะฝ่ายที่เขาต่อต้านเรื่องพรบ.ทุจริตนี้ตั้งแต่แรกเขาก็เห็นช่องนี้แล้วเขาก็เตรียมจะเสนอศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนถูกไหมครับแล้วเมื่อรู้อย่างนี้ว่าเดินไปข้างหน้ามันจะเอ๋ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมคุณไม่แก้วันนี้ล่ะแก้ให้มันหมดเรื่องนะครับแล้วถามว่าการแก้ที่คณะราษฎรเสนอเนี่ยในทางปฏิบัติที่สุดเลยเนี่ยบรรลุเป้าหมายในการเอานักโทษจากคุกไหมบรรลุนะครับแล้วทำให้หลักการเสียไปไหมไม่เสียด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถกลับไปที่ร่างเดิมซึ่งบอกว่าอะไรครับไม่รวมไม่คือไม่ใช่เหมาเข่งอ่ะพูดง่ายถูกไหมเราสามารถกลับไปร่างเดิมที่ไม่ใช่เหมาเข่งแล้วอะไรครับเราไม่มีปัญหาวันข้างหน้าเราจะไปจ้าเอกับศาลรัฐธรรมนูญอีกในเรื่องทำผิดหลักการแก้ไขจนเกินหลักการวาระหนึ่งท่านนึกออกไหมฮะตอนนี้เราเถียงกันได้ทุกคนมีความเห็นว่าเข้าไม่เข้าไม่ขัดนะฮะแต่ใครจะเป็นคนบอกครับถ้ามันมีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนบอกนะครับแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างนี้กระบวนการตาขัดรัฐธรรมนูญสมมติเขาวินิจฉัยไปถึงอย่างนี้นะฮะผลคืออะไรครับตกทั้งฉบับแล้วนักโทษได้ออกจากคุกไหมครับถูกไหมฮะผมถึงบอกเรียกร้องคำถามว่าการที่เรามาพูดเรื่องนี้แล้วเราพูดเสร็จเราไม่ได้อวดฉลาดเสร็จแล้วกลับบ้านเราเสนอทางแก้ด้วยว่ามีวิธีแก้ไขโดยตัวเองโดยสภาเองเนี่ยคุณแก้ให้มันถูกต้องซะนะฮะทำอย่างไรนะฮะแล้วทั้งหลักการก็ไปต่อได้นะครับทั้งเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์การปล่อยนักโทษจากคุกก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะทำความเข้าใจให้ตรงกันคืออีกอันนึงต้องให้ความเป็นธรรมเรานะครับว่าเราวิจารณ์ร่างพรบที่กรรมาธิการทำมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเดือนเมษาผมจะรู้ไหมครับว่าจะมีการยัดไส้เหมาเข่งอันนี้เข้ามาแล้วจะให้ผมวิจารณ์จากอะไรถูกไหมฮะก็มันเพิ่งเกิดเมื่อ2สัปดาห์นี้เองอ่ะมันก็ต้องวิจารณ์จากตรงนี้ถูกไหมฮะผมเรียนสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับคือการบอกว่าการข้อเสนอแบบนี้จะทำให้เรื่องนิรโทษกรรมช้าลงเนี่ยบางทีท่านต้องหันไปมองทั่วๆรอบๆว่าใครกันแน่ที่มันทำให้กระบวนการนิรโทษกรรมมันช้าลงท่านมองไปรอบๆดูเรื่องมันกำลังเดินไปได้อยู่แล้วมันโผล่ไอ้ยัดไส้นี่เข้ามาเนี่ยมันเลยถูกช้าเลยถูกไหมครับถ้ามันไม่มีเรื่องยัดไส้เข้ามาเนี่ยท่านว่าความชอบธรรมของฝ่ายต่อต้านมันน้อยไหมมันเหลือน้อยนะครับแล้วท่านผูกอันนี้เข้ามาปุ๊บที่เขาเรียกกันเรียกแขกเนี่ยมันขึ้นเลยถูกไหมฮะแล้วอย่างนี้มันช้าลงไหมครับแล้วใครกันแน่ที่ทำให้ช้าลงถูกไหมฮะผมว่าลองทบทวนดูให้ดีๆว่าใครกันแน่ที่ทำเรื่องนี้ให้ช้าลงนะฮะและมันยังมีหนทางแก้ไขถ้าท่านคิดเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนว่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้มันถูกต้องซะแล้วการทำให้มันถูกต้องตามหลักการนะครับมันยั่งยืนที่สุดนะฮะวันข้างหน้าท่านยืดอกสง่าผ่าเผยพูดได้อะนะฮะไม่ใช่วันนี้ปุ๊บแบบนึงอีกวันนึงเปลี่ยนวันนึงเปลี่ยนการคำนึงถึงเป้าหมายอย่างเดียวโดยไม่ดูวิธีการไม่ดูหลักการที่ถูกต้องเลยในวันข้างหน้ามันมัดคอตัวเองแล้วท่านจะพูดกับคนอื่นต่อไปอีกไม่ได้นะฮะลองพิจารณาทบทวนดูเราเสนอทางแก้ไว้แล้วนะครับโอเคล่ะบางคนบอกข้อเสนอที่ราชขายฝันเอาไว้บ้านเมืองเป็นยังไงค่อยทำอันนั้นสุดแท้แต่คุณจะประเมินนะแต่ผมเชื่อว่าฝันมันต้องเป็นจริงสักวันนะแต่ณเวลาเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่มันมีทางแก้ไขเราเสนอไปแล้วนะฮะถ้าไม่อยากยอมรับว่าตัวเองทำผิดหลักการเกินหลักการวาระหนึ่งเนี่ยก็มีทางอื่นอีกนะครับผมไปนั่งดูรายงานการประชุมคุณวรชัยเหมะสงวนความเห็นเอาไว้นะครับในฐานะเสียงข้างน้อยในกรรมธิการว่ามาตรา3มาตรา4มาตรา5ขอให้เป็นร่างเดิมไม่แก้ถูกไหมคุณอาจจะหนีไปใช้ช่องนี้โหวตให้เอาของคุณวรชัยขึ้นมาใหม่ผมก็สุดแต่จะเลือกทางเดินแต่ยืนยันว่ากลับไปสู่หลักการที่ถูกต้องคือย้อนไปให้ร่างฉบับนี้สอดคล้องกับหลักการตั้งแต่เริ่มคือมีเฉพาะผู้ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นที่จะได้นิรโทษเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้สักถาม